ะตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปปส.ตรวจค้นสถานบันเทิงย่านบางนาพบวัยรุ่นใช้บริการอยู่กว่า400คนผู้ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนและอายุไม่ถึง20ปีร่วมกว่า100คนและพบยาเสพติดหลายชนิดอีกจำนวนมากค่ะปืน1กระบอกพร้อมลูกกระสุนยาไอซ์2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพยาเค14ห่อเล็กและกัญชาแห้งพร้อมอุปกรณ์การเสพเป็นของกลางที่ตำรวจนครบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดได้จากการบุกเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสี่แยกบางนาซึ่งพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าร้านนี้เคยถูกจับและถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ลักลอบเปิดให้บริการอีกโดยเปลี่ยนชื่อร้านขณะที่การเข้าตรวจค้นครั้งนี้พบว่ามีผู้ใช้บริการราว400คนนะคะในจำนวนนี้มีผู้ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน100คนอายุต่ำกว่า20ปีประมาณ20คนและเบื้องต้นตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด6คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายนครินทร์พิมลศิลป์ผู้จัดการร้านมาดำเนินคดีแต่เบื้องต้นสั่งดำเนินการสถานบันเทิงในฐานความผิดเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตอนุญาตให้เด็กต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนรวบรวมสำนวนส่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้องปิดใช้สถานที่รวมถึงประสานกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบการต่อเติมอาคารที่ไม่มีความปลอดภัยเพื่อสั่งปิดประกาศห้ามใช้อาคารค่ะส่วนการดำเนินคดียาเสพติดที่ตรวจพบต้องตรวจสอบหาเจ้าของนะคะเนื่องจากขณะที่เข้าตรวจค้นถูกยาเสพติดนั้นถูกโยนทิ้งไว้ที่พื้นแต่เชื่อว่าอาจจะมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดภายในสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยค่ะ